สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาอยู่ในซีรีส์ของเกม Ark Survival Evo Mobile นะครับแล้วก็เรามาเพิ่มอีก2คนนะครับคือน้องต้นกล้าแล้วก็น้องอะไรนะเชมน้องเชมครับโอเควันนี้ครับเป้าหมายคือเหมือนเดิมครับเราจะขึ้นเหนือไปสำรวจดันเจียนแล้วก็สำรวจแล้วก็ฟาร์มเหล็กน้ำมันนะครับเพื่อมาทำเป็นน้ำมันเบนซินใส่เครื่องปั่นไฟของเราโอเคตอนเนี้ยเราสร้างเรือ2ลำแล้วคือเรือแนวหน้าเรือแนวหน้าจะมีหน้าที่คือป้องกันเรือเสบียงนะครับโอเคป่ะทุกคนลงไปชั้นล่างกันจะได้ดูให้ท่านผู้ชมดูว่าเรือเสบียงเป็นยังไงติดแล้วเนี่ยโอเคโอเคทีละคนครับผมโอเคไปขึ้นเรือเลยทุกคนกับข้าวอะไรเตรียมพร้อมเลยนะผมอยู่เรือไหนเรือเสบียงอ่ะตอนนี้พี่ป้องกันเรือเสบียงอ่ะส่วนผมไปอยู่เรือเสบียงดีกว่าใช่คอยขับอ่ะคอยขับคอยขับขับรถด้วยโนมาขับไอเรือแนวหน้านี่โนจะฟังไหมเนี่ยโนพี่ว่าให้โนมาขับเรือพี่ดีไหมเอาไงงั้นฟิล์มมาขับเรือนี้ฟิล์มขับเรือนี้มาพี่เชนขึ้นมาอะไปไหนอีกวะน่ะเหมือนผมจะเป็นโควิดแล้วน่ะฟังอะไรกันเนี่ยฟังอะไรกันไหมเนี่ยโหลเร็วๆไอ้น้องเนี่ยไอ้ต้นกล้าเนี่ยคนเนี้ยต้นกล้าไม่ค่อยฟังหรอกขับเรือเลยขับเรือผมอยู่เรือเสบียงใช่ขับเรือเลยขับเรือก็ได้ป่ะมั้ยมันเก่งกันเกินไปแล้วใช่ขับโอเคตามแบบเรือเคยอยู่เรือพี่กันเต็มอ่ะมันได้หยุดมั้ยไม่ใช่ขึ้นมีใครขึ้นดิมีใครบ้างวะเนี่ยขึ้นทางผิด1 2โอเคขับเลยขับตามเรือนั้นไปตามเรือไอ้แนวหน้าไปโอเคการเดินทางครับวันนี้เราจะไปฟาร์มเด็กแล้วก็ฟาร์มน้ำมันเนี่ยแถวโอ้ทวีปน้ำแข็งที่เดิมเลยใช่ครับเราอ้อมเกาะ1ทีนะครับผมให้ท่านผู้ชมดูเราจะเจอครับผมรอติดตามชมก็ได้เลยนะครับว่าเราจะเจออะไรกันบ้างนะครับทีมพวกเราจะรอดไหมหรือทีมพวกเราจะได้ทรัพยากรมาเยอะแค่ไหนโปรดติดตามครับผมใช่ครับใช่ซีรีส์ยาวซีรีส์อาร์คยาวแน่ๆใช่ครับถ้าเราเล่นแบบไอ้เซิร์ฟนี้เสร็จเราจะไปเซิร์ฟไทยด้วยไหมใช่เราจะไปเซิร์ฟไทยประเด็นเดือดหรือเปล่าวะเดือดหรือเปล่าเพราะว่าไอเซิร์ฟเนี่ยมันมีปัญหาบ่อยมากครับใช่แอดมินรีเซิร์ฟค่อนข้างบ่อยมากเดี๋ยวเล่นตัวนั้นเล่นคอยาวไปอยู่ตรงนั้นได้ไงไม่ต้องถามคือไปคอยาวเราไปเรื่อยๆเถอะขอร้องขับไปเรื่อยๆเถอะสไนพี่อยู่ไหมเนี่ยสไนโอเคสไนยังอยู่กับข้าวทุกคนพร้อมนะข้าวอ่ะพร้อมพี่ในตู้มีอะไรบ้างวะโอเคปวดนิ้วไงแบบขับเรือมันปวดนิ้วนะบอกก่อนมันต้องกดค้างอ่ะใช่ลุยยาวๆอ่ะจริงโอเคเราจะไปทางที่ไหนอ่ะตามเรือเสบียงไปไอ้ตามเรือป้องกันไปเดี๋ยวป้องกันจะนำหน้าพี่จะแวะไปดูถ้ำหรือว่าอะไรไหมแวะดิแวะเพราะว่าแวะก่อนหรือว่าขากลับขากลับก่อนก็ได้ไปขากลับก่อนก็ได้ okay. เอาไว้เราจะไปที่ไหนกันอ่ะเราจะไปที่ไหนกันก็ตามเรือมาสิตามเรือไปเลยก็เหลือแต่ไอ้แชทฝั่งนู้นนะพี่ไอ้แชท90ล่าง90ล่างเหรอ90ล่างใช่90ล่างเรายังไม่ไปสำรวจเลยถ้าเห็นผมเงียบๆไปผมขอไปเยี่ยมก่อนได้ได้
เอ้ยออกทะเลไปป่ะเนี่ยเรือป้องกันอ่ะขับเพื่อนนะดิครับเพื่อนครับเพื่อนเอาผมจมหน้าผมจมหน้าผมจมหน้าจอดอะไรสิเบงอยู่ไหนอ่ะฟูดเออขึ้นมาชั้นสองขึ้นมาชั้นสองถ้าเป็นทางด้านของอาหารน่ะเป็นยังไงนะเอากราฟิกกันโอเคเอ้ยผมไม่เห็นเลยพวกพี่อ่ะเอออยู่ล้างท้ายอ่ะล้างท้ายเลยตามอยู่ไปเรื่อยเลยอ๋อเห็นแล้วเฮ้ยทำไมเรือพี่มันต้องขนกันอ่ะฮะทำไมเรือพี่มันต้องขนกันอ่ะไม่รู้อ่ะบั๊กหรือเปล่าตกอีกแล้วอเ่นะี่ยเหตุแต่กระแสน้ำอ่ะโอเคไปเลยเดี๋ยวก็เห็นเองอ่ะจอของลีโอน่าจะบั๊กมากพี่ว่าน่าจะใช่ลองปรับกราฟิกหรือว่าสลับกันดูใช่แล้วคือมุก VS มิกเกลโลเดนใช่ยิงไม่โดน What the fuck คือเราจะไปที่ที่ภูเขาน้ำแข็งใช่ไหมที่มันมีที่แสกบอสอันใหญ่อยู่นั่นน่ะสีขาวอ่ะใช่ไหมใช่เอาเว้ยการเดินทางว่ะคิดว่าเราจะแวะไหมอ่ะแวะแบบเติมเหล็กเติมอะไรอ่ะที่เดิมที่เราเคยแวะเอต่ิะมเติมแน่นอนที่เดิมเลยใช่ใช่ตามคิดเลยคือพี่ผมก็แบบผมฟังมาแล้วของเก็บไม่ได้เห็นพี่ค่อยกลับขากลับเพราะว่ามันจะมีอันนั้นรถอยู่นะมันจะรถเรื่อยๆนะรถไวมากใช่ใช่บริเมอร์อ่ะบริเมอร์ต้องเอาเราไปเลยต้องเอาเรากลับเลยได้เดี๋ยวได้ในตัวผมมีเนื้อเน่าอยู่ไว้บนโคกอ่ะเก็บไว้ก่อนก็ได้เนื้อเน่าเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในตู้ก็ได้ชื้อเบรกโอเคไปเลยเรือคุ้มกันอ่ะเย็นก่อนกันทำไมอ่ะผมเริ่มมึนนิ้วละก็เนี่ยถ้าจอดขึ้นฝั่งก็จะพักกันขับอยู่ใช่ใช่ไปเดี๋ยวก็จะออกไปพักเบรกชายฝั่งข้างหน้าตามมานะพี่ตามอยู่ตามมานะพี่ได้ที่ตัวอะไรข้างล่างวะน่ะตัวฟอกลืมใส่ชุดกันน้ำมาด้วยหรือว่าใส่วะใส่ใสล่ืมอยู่เริ่มเบื่อแล้วอะไรที่มันทำเราทำไมเห็นคลื่นตอนขับเรือด้วยสีแดงเนี่ยฟูดเหรอฟูดอยู่บนบนเรือพี่ขับเรืออะผมเห็นเรือตรงแนวหน้ามันเป็นสีแดงตอนขับเลยอยู่อะเป็นหมดอะมีคนหิวข้าวอ่ะลูกเรือเราอ่ะข้างล่างอ่ะ26หรือเปล่าวะมีใครแบ่งอาหารให้เขาได้บ้างอ่ะารผมมี28อะต้นกาหิวข้าวต้นกาบอกเมื่อกี้หิวข้าวมากไปแวะก่อนแวะให้อาหารกันก่อนยังไงเห็นแล้วโอเคฟันมันเลยฟันน้ำมันเฮียแล้วแบบจอดได้ดีมากอ่ะจอดใกล้ๆชายฝั่งหน่อยเรือเสบียงอ่ะแล้วใครอยู่นั้นอ่ะไม่ต้องถามไม่ต้องถามรีบตามเลยฟันน้ำมันก่อนไป
เปิดว่าไงเมื่อกี้มันขึ้นอะไรไม่รู้เหมือนได้ออยฟรี300อ่ะกดกล่องของขวัญอ่ะได้ฟรี300อะไรวะเฮ้ยหมาปไอ่า้นว้่ำะมันอ่ะผมกดกล่องน้ำมันได้อ่ะอ๋อโอเคหมาป่าวเฮ่ะ้ยเปิดไหมหมาป่าระวนังะโดคนรแทับเรือนะพี่นะผมขอไม่เปิดนะเพราะว่าผมทุบเกาะหนังอ่ะไปประจำการไทอ้ี่ทุบกอเหล็กเองอ่ะเห็นแอดมินให้นี่ไม่ใช่หรอแอดมินไม่ได้ให้ผมให้คนละคนหรือเปล่าเองชื่อฟิล์มใช่ไหมเองชื่อฟิล์มใช่ไหมใช่ไหมใช่งั้นใช่แล้วเอ็มบินให้เองละเออฟิล์มอ่ะตัวละครผู้หญิงใช่ไหมเล่นครั้งแรกอ่ะไม่ผมเป็นตัวละครผู้ชายอ่ะแล้วใครตัวละคคนืออะไรไม่กลัวตอนกระเจาะเรืออะไรอุโ้อย้ร่วงร่วงร่วงแล้วใครมันได้มันได้จากไอ้เอ็มบินอ่ะอีกคนแล้วบอกว่าใครอ่ะชื่อไม่แตกร่ะเบมื่ิอดคนที่มันไปกับผมมันเก่งมันชื่อฟิล์มแล้วก็เก่งเรื่องอาร์คมากเลยนะคนละคนหรือเปล่าแต่คนละคนละมั้งพี่ว่าผิดคนแล้วมั้งเนี่ยช่างเถผอะมว่าถูกอะคือไอ้ว่าไอ้สีดิคอร์ดมันเหมือนกันเลยสีเขียวอะเหรอชื่ใชอ่อุ้ยเกือบโอเคเรือเสบียงเรือเสบียงมันโดนเจาะปะเนี่ยวะใช่ไหมแล้วใครขี้ตลอดทางเนี่ยขี้เก็บไว้เอาไว้ทำฟาร์มนะได้เชื่อมีคนลงไปในน้ำอ่ะลงไปทำไมวะฮัลโหลใครลงไปในน้ำอ่ะใครมีกระสุนลูกโม่แบ่งบ้างอะพี่ไม่มีอ่ะของพี่เหลือเจ็ดยี่สิบเจ็ดอ่ะอุ้ยเดี๋ยวรอบมีการลดดันนี้ก่อนมีกระดอนเดี๋ยวทำไมมันเป็นรูปหัวใจสงคอราะมไหมทำสงครามเลยโอ้โหน้ำแกโอ้ย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 เยอะมากเยอะมากดิข้างล่างเยอะมากเดี๋ยขว้างล่นางะอ่ะโอ้ย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 เอาไอดเีพี่นผมกดชุดหนังผมแตกว่ะโอเคโอนเค้องชื่อเมกาโลดอนแล้วคือมันเป็นรูปหัวใจอเล่ืะอกตั้งคำถามเถอะเชื่อพี่มไาหมถามมันมาถามมันเป็นผมเนี้ยอย่าถามเยอะดิเยอะจัไองวแตะ่เนี่ยเอ๊ะแต่ว่าไอ้แต่ว่าไอ้ฟิล์มพี่แต่ว่าไอ้ฟิล์มมันเก่งเรื่องอาร์คมากเลยนะใช่เฮ้ยจะตายจะตายจเะฮ้ตยายไม่ใช่จเะองตาเยหรจอริงวจะะตายจริงจฟะิลต์มายไม่จริใชง่นะตลอดพี่ตายพี่จะตายพี่จะตายชิบหายแล้วเออลงมาช่วยดิลงมาช่วยเราดูโอเคไปช่วยเยอะขึ้นเรือทันขึ้นเรือทันโอ้ยเกือบเกือบซ้ายหนึ่งแล้วซ้ายหนึ่งนะเห็นที่หนูเต็มมาเกาะอะไรแต่ว่าเกไาอะหรอกฟิล์มเองไอฟิล์มเนี่ยเองเล่นอัพมันดังส่งน่าจะโลเพิ่งพเีล่่นส่งน่าจะเพิ่งเล่นได้งานละได้หนึ่งงานละไปเอาเดินทางเลยคนทางเชื่อสาหัสว่ะจะตายเนื้อปลาทิ้งไปเลยเนื้อปลาแบบมันได้น้อยค่าฟู้ดอะใช่ใช่ทิ้งลงทะเลเลยพวกเนื้อปลาแต่เก็บไว้ทำกับข้าวก็ดีนะได้ทีละ40เลยมันได้น้อยครับไอ้ทำกับข้าวก็ได้น้อยได้ทีละ10เองแต่ดีกว่าไม่มีอะไรกินนะจริงเนี่ยถ้าปรับปลาดีกว่าถ้าจะเนื้กิอนไหนแล้วกว่ากับไหนเรือทะเบียนไปเชนขึ้นไปเชนขึ้นชั้น 2ต้นกล้าขึ้นชั้น 2กับพี่หน่อยต้นกล้าเฮ้ยมาเดินนี่หน่อยดิจะมาเสบียงกันหมดเลยไงเดี๋ยวผมหมุนให้ที่ตกไอ้มิกระดอนตกน้โอ้ย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 ำปิดซากตกมิกระดอนโอ้ควรจะตเดี๋ยกวน้ำปะพี่พักแน่พักได้นะพักเลยไปยังไม่เดียวไม่ให้พี่หรอเออลืมโอเคเฮียหนักว่ะเดี๋ยวคือทำไมกดขึ้นบันไดไม่ได้อะจ้องที่บันไดอ่ะแล้วก็เนี่ยยืนผิดมุมอันนี้ประเด็นอ่ะจ้องแล้วอ่ะ
ยืนผิดมุมยืนผิดมุมมันต้องอีกมุมหนึ่งอ่ะมุมที่ขึ้นได้สิเดี๋ยวช่างเถอะอยู่ข้างล่างกันแหละเออทำไมพี่คิดว่าเรามา4 คนน่าจะดีกว่าวะก็จะดังไปผมรู้แล้วเนี่ยผมรู้อยู่แก่ใจแล้วเต็มที่เลยน้องน้องเต็มที่เลยเดี๋ยวพัดผ้าหน้าก็อัดผ้าหน้าก็อาจจะไม่ได้เจอหน้ากันแล้วแหละไม่ได้เจอหน้ากันแล้วเต็มที่เลยครับเต็มที่เลยอย่าพูดคำหยาบสิอย่าพูดคำหยาบสิมันอดไม่ไหวอ่ะมันอดไม่ไหวแซ่หน่อยอันนี้แซมี่น้เอฉงยแซ่เฉมีพ่อยผเนมาะอยู่มีพ่อผมอยู่มีอะไรค่อยค่อยคุยกันก็ได้ใจเย็นเย็นเปล่าพูดเฉยไม่ได้บ่นเลยสักหน่อยผมแซว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 แอมแอดออกเปล่าไม่เอาดีกว่าโอ้อยู่ลึกจะตายตายน้พี่ำอ่ละงไปมุดเหรอเออเฮ้ยพี่เล็ก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 เร็วเร็วขวาเลยพี่แล้วขวาแล้วขวาเดี๋ยวใช่ใช่ใชร่อเรืเลอ็กเสบียงด้วยเราจะเสบียงตามไม่ทันเดี๋ยวผมเคลียร์พื้นที่ให้ก่อนพี่ตามมานะพี่เชนเข้าไปพี่เชนใครขับเรือวพะีเ่นี่ลยองพี่ลองเหยียบเด้อลองเหยียบเด้อใครขับเรือโอ้โหไม่ใช่โนนี่นี่เลยตอนนี้แหละหมาป่ามาอันนี้หมาป่ามาอยู่มันแทะขี้เกียจค่ะไปแทะไปเลยลงเลยลงเลยโอเคห้องโนเจ้าข้างอ่ะพี่โอเคโนจอดเหมือนเดิมนะโนที่เราเคยจอดอ่ะเอาข้างเทียบท่าหมาป่าเตรียมเคลียร์เลยหมาป่าข้างหน้าโอเคพอหยุดวิ่งมาแล้วฮัลโหลมันวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วมันแท้เรือมันเอาหมาอัลฟาหรอวะมึงจะอัลฟาไงมึงอัดฝาไปไหนไอ้สัตว์อัลฟาเพดานนี่ยังไงฟมึางใช้ขวานอ่ะประเด็นโอเคความเหล็กความคริสตัลพี่เหล็กเนี้ยเอาใส่เตาเลยแม่เดี๋ยวผมใส่ไว้ในกล่องนะใส่เตาไปเลยใส่เตาเลยก็ได้เผากลางทางด้วยไงประเด็นอ้าวผมใส่ไว้ในกล่องด้านล่างอ่ะพี่ลองหาดูแล้วก็ใส่อันใส่ต่อเฮ้ยพี่ทีเล็กกันอ่ะเฮียบวกไหมบวกไหมเราเยอะเนี่ยบวเอกาครดับิมาเลยมึงเฟี้ยวอ่ะมึงเฟี้ยวอ่ะตัวเอใหญา่เนมืึ้งอมาเฟเอี้ายวเนื้อมาตัวใหญ่เฟี้ยววะตัวใหญ่มึงเฟี้ยวหรอวะเอาฟาเหรออืมเอาฟาเหรอนกลงไงพี่มาป่าพี่มาป่าพี่มาป่าเอาขวานจอมขวานจามขวานจามเอาไอ้นี่นี่โอเคโอ้ยเหมือนเกาะที่บางมากอะตอนเนี้ยจริงๆนะคืออุ้ยเหมือนอะไรผมแตกอะพี่อะไรรองเท้าหรือเปล่าเขี่ยมากลายเป็นจูออนแล้วไอ้สัตว์มากูบิดแล้วเมื่อกี้โอเคเพิ่มเสียงเกมหน่อยโอเคหวังว่าโอเคเบาได้ไหมอ้ามครับไอ้รองเท้าแตกกับพี่เดเพย์ก่อนเหมือนกันอ่ะรองเท้าพี่แตกอ่ะพี่ลองแตกทุ่มหมดจะเพิ่งออกเดินทางนะได้ขอหน่อยดิขอหน่อยดิไฟเบอร์ไฟเบอร์มันไฟช็อตอ่ะพี่เล่นปืนผมออกมาอยู่นะพี่เล่นปืนอ่ะออกมาอยู่ได้เก็บไว้เลยเก็บไว้ในตัวคราฟก็ดี
โอเคตามสบายครับน้องทำอะไรก็ทำไปเลยที่เดี๋ยเวขาเน้นทำเหตุอ่ะใช่เดี๋ยใวช่ถ้าเราจะทำซีรีส์อาร์ก็ทำที่พี่ทำห้องส่วนตัวก็ได้นะผมว่า400นะ450นะต่อเซิร์ฟอ่ะใช่ใช่ไม่ใช่ผมหมายถึงในดิสอท๋อได้ห้อไงด้อัดส่วนตัวเลยแต่ว่าสี่คนเราก็ได้อยู่ก็ได้เนาะเนาะเนาะได้เนาะก็ไม่ว่าต้นข้าวก็ดีต้นข้าวก็เป็นงานเป็นการเป็นงานอยู่ต้นข้าวแบนบะถ้าคนหน้าคนใครทิ้งเลยวะทิ้งหินเหรอเอาไว้เราจําที่ล่าสุดที่เราไปได้ไหมเรายังไม่ว่าเรายังไม่พิชิตยอดเขานะประเด็นน่ะใช่ไงจะบอกว่าไปพิชิตยอดเขากใหัน้นิวเตรียมน้ำมาหรือเปล่านะเดี๋ยวหิวน้ำอีกพเีด่ี๋หยิวนนต้อนนี้เอาที่ไว้ไหนดีอะที่คนนะำทิ้งเลยก็ได้แล้วแต่ทิ้งเลยก็ได้นะเรือเสบียงไม่เหมือนเรือขายของอ่ะมาเรืมอาเกหมูือนมาแบไบปว่าแล้วเรียกเข้ามาอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมที่แบบไอ้ตลาดน่านน้ำอ่ะที่แบบเขาขี่เรือยาวหรือแบบขายของกันเนี่ยไอ้เราเหล็กตรงนี้หมดแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเคลื่อนนะเคลื่อนนะตามมานะทีเล็กทีเล็กทีเล็เกกิดอะไรพี่กันเลยทีเล็กทีเล็กยิงแม่งอยู่ตกเฮ้ยตกพี่ชายตอนนั้นมันรวมได้เฉยๆเอารวมทรานส์ฟอร์เมอร์เฉยเดี๋ยวมึงได้รับกับอะไรนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวกันละ5 ตัวแล้วโอ้ย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 โอเคให้วิ่งสามขาตอนนี้สองในแชนะทมีคนเสนอ PVP แปดปะทะ8 คน What the fuck ถามจริงขอบเพื่อนเฮ้ยเราพิมพ์ PVE เลยพี่พีวีวิ่งพีวีห้าพีสิบวเีมตรวิ่ง100 เมตรวิ่ง PVE เรือเสบียวงิ่งเรไืดอ้เสเร็บวียทงี่สุดเรือเสบียงขึ้นที่เลยครับเรือเสบียงขึ้นที่เลยมาแล้วครับตอนนี้เลยตอนนี้หาใครที่ว่าสี่เอาแล้วมันเอาแล้วพี24 คนเจ็ดโด24แบ่งทีละ8โอ้โหอะไรของมันเฮียถามจริงก็น่าจะประมาณถ้ามีต่อก็น่าจะประมาณ6แล้วแต่ถ้าเกิดนี่ใช่มันปก PVP ติเหรอวะคือถ้าเซิร์ฟไทยอ่ะแล้วคุยกันตกลงอะไรกันอ่ะมันจะโอเคมากเว้ยแต่นี่คือเซิร์ฟจีนเราคใุชย่กันไม่รู้เรื่องไงไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนนี้แล้วพี่กลัวว่าถ้าเซิร์ฟเนี่ยมันเป็น PVP ปุ๊บอ้าวพี่เรียบร้อยแล้วพี่เรียบร้อยแล้วชิบหเราียบร้แอลย้แวล้วชิบหายแล้วเหมือนมีคนพูดว่า no เกิน PVP อะไรเนี่ยแหละเขาพูดภาษาอังกฤษอ่ะเดี๋ยวพี่อ่านเองพี่อ่านเองน้องเดี๋ยวพี่อ่านเองเขาบอกว่าจะเปลี่ยนตอน8 โมงเช้าในเช้าวันเสาร์จะเปลี่ยนเป็น PVP พรุ่งนี้อดีไม่ตอนนั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวหลังปิดหลังหลังโอเคหลังหลังหลังปิดหลังปิดคลิปอ่ะมีประชุมด่วนโอเคไหมที่บ้านโอเคครับเชี่ยกลัวว่าถ้า PVP อ่ะเผ่าของเราอ่ะเวลาเผ่าแรกจะเป็นเผ่าที่โดนโจมตีก่อนเพื่อนอ่ะเราจะโดนรังแกไม่ใช่หรอกไม่ได้มันเกียบโดนเผ่าแรกแน่ๆว่ะเผ่าเราอ่ะเอ้ยเดียวไม่ต้องพิมพ์อะไรก็ได้เพราะยังไงดูแล้วน่าจะเราจะไม่เอาเราจะไม่รอดอ่ะใช่เขาคงไม่ฟังเราอ่ะเราเลียวเงียบเลียวเงียบเลยปล่อยมันไปมันเป็นเด็กแอดมินมันเป็นเด็กแอดมินเราไม่ยิงแกเป็นแบบไล่หัวกูเหี้ยผมรู้แล้วว่าถ้าแบบพีพีปุ๊บเราจะเป็นยังไงกันผมนึกภาพไปแล้วเนี่ยบ้านเราอ่ะยังไงคืออ่ะไอ้พวกยังไงคนที่ว่าอยู่ในเซิร์ฟเนี่ยมันเด็กแอดมินทั้งนั้นเลยใช่มีแต่พวกเราเนี่ยที่ว่าสร้างเผ่าเองอ่ะจริงชีมันเล่นเราก่อนเพื่อนแน่ๆวะคิดว่านะหายแล้วเหมือนว่าเผ่าเราอ่ะจะอาหนาดมากที่สุดในเผ่าคนอื่นอ่ะเอ้ยอนาถได้ไงเผ่าพวกเรานี่ทำด้วยมือตัวเองนะเว้ยจริงเราคนภาคภูมิใจกว่าเปล่าฮพะี่ชอบมากพี่ถ้าเราโดนตีปุ๊บเราเปลี่ยนเซิร์ฟเลยก็ได้นะไปอยู่ซอฟไทยไม่เราเนี่ยเราจะประชุมแล้วเนี่ยเราประชุมแล้วเนี่ยคือเราจะรีบเปลี่ยนเลยไม่โดนรอโดนรังแกอย่างนี้หรอกงั้นคิดว่าเซิร์ฟงั้นคิดมว่าาด้วยเซิร์ฟเนี่ยจะเป็นเซิร์ฟสุดท้ายที่เราจะเล่นกันแล้วเราจะย้ายไปอยู่แผ่นดินเกิดจริงๆอ่ะเซิร์ฟไทยอ่ะเอาวะอืม
คือเราไม่ใช่คนจีนเราแบบอะไรไม่ได้อ๋อแย่เลยโอ้อยากถามคือทำไมต้องเข้ามาซบจีนด้วยอ่ะพี่คือเราไม่รู้ไงว่าเป็นซบจีนมันไม่รู้ไงโอเคเทียบท่าข้างหน้าเนินภูเขาหน้าไหนตรงครนัี้บหรอไม่ใช่ตรงนีน้หรอมันนขึ้นไม่ได้นู่นที่เดิมที่เดิมตรงนู้นตรงนู้นในถึงข้างหน้านู่นนู่นข้างหน้านู่นนู่นเป็นสายลุงใช่ไหมพ่อถือไฟหน่อยมันมืดอ่ะใช่ที่เป็นมีใกล้ๆแสงที่มันเป็นสีเรนโบว์ใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่เอาละอีก5 นาทีจะเทียบท่าแล้วก็เอ้ยคิดว่าอัลฟามันยังอยู่ไหมอัลฟาไอ้ลวดไอ้เลือด80,000อ่ะตลอดครับถ้าไม่มีใครมาตีตลอดนะผมว่าน่าจะอยู่น่าจะอยู่พี่ว่าเดี๋ยวพี่คืออัลฟามันสีเขียวตรงนี้เขาคิดว่าแถวนี้มันดูเงียบไปไหมแมมมอสหรืวอว่ะ่าจะไปเขาเงียบนะไม่มีใครมาตอนนี้เลยไปชิบหายแล้วไปยิงโดนด้วยอ้าวคือมึงนี่คืออยู่กับพนีี่่ไองังใช่ไหมชิบหายแล้วแมตมามอมสาตทาันมไหแมล้วอ่ะตามมาทันไหมอ่ะแค่นั้นแหละแมมมอสอ่ะใช่แมมมอสอ่ะจะโดนมิคโครโดนแดดก่อนไหมคือป้าช่างมันบเถีอบะออกเลยบีบเลยเนี่ยรับเลยต่อสามก้าอย่างบีบเลยต่อเลยดีไหมอ่ะต่อเลยนะเดี๋ยวไปมุมนู้นมุมเดิมอ่ะมุมทางนู้นอ่ะพี่ผมมีความแค้นกับไอ้เมงกระปุนผมก็นึกว่าแสงอะไรอ่ะแล้วผมอันนี้ว่ายน้ำไปอ่ะดีโออ,อ๋อใช่มลาะขึ้นพิมพ์มาขึ้นพิมพ์มาขึ้นพิมพ์ตกใจนึกว่าดีโอโดนแบนออกจากเซิร์ฟไปแล้วเดี๋ยวตกใจเล็บ PVP เผาเราดีโอเผาเรามันจะมีประเด็นกับไอ้เผาแอดมินแหละประเด็นน่ะถ้าแอดมินนะมันไม่เสกของอ่ะเราสามารถ1-1กับมันได้เลยเว้ยเผาเราอ่ะอะไรเนี่ยปรับโอเคปรับตกใจหมดตกใจหมดอ่ะเชื่อพี่ไหมคือถ้าเผาแอดมินอ่ะพยายามหาของเหมือนพวกเราอ่ะคือเผาเรากับเผาแอดมินอ่ะ1-1กันได้เลยได้หมดอ่ะไดหม้ดเลยหมดแต่มันฝีมือระดับออฟตี้แต่มันเสกพขี่องไงคือถ้าเราแบบคือผมก็แบบว่าถ้าเราแบบไปฟาร์มอะไรแบบเนี้ยเป็นเซอร์พีใช่ไหมผมก็สัตว์เลี้ยงเขาจะมาโจมตีเรากลางทะเลอ่ะผมหลุดเกมจริงพี่เห็นป้อมปืนมันไหมอ่ะไอแอดมินอ่ะนั่นแหละเราแบบโหแบบลำบากนะอย่าใครหลุดเกมนะให้หลุดเกมนะเดี๋ยวผมเข้าตามเฮ้ยพี่กีก้าต้นกล้าหลุดเกมเหรอใครอ่ะใครนะผมอ่ะใครฟิล์มคนที่อยู่กับพี่อ่ะอะไรวะเนี่ยพี่กีก้าพี่ไปจอดตรงอื่นพี่กีก้าตรงเนี้ยเอ้ยคนใส่เกาะเหล็กเหรอใช่ไหมผมเกาะอันเนี้ยเกาะหนังโอเคแล้วเกาะเหล็กอีกคนอ่ะอยู่ไหนวะเฮพ้ีย่เชียนจอดตรงอื่นเลยตรงนี้แม่งกีก้าแล้วเกาะเหล็กอีกคนอ่ะฮัลโหลลูกทีมอีกคนอ่ะอุ้ยเรามีแค่5 คนนอะุเ้นีย่ยตรงเนี้ยแล้วอีกคนนึงอ่ะอุ้ยตกผมหลุดที่เฉยผมหลุดที่เฉยแล้วนี่ใครเนี่ยก็ต้นกล้าไงพี่ไม่อีกคนอ่ะต้นอุ้ยต้องเป็นดีเลยอ่ะชื่อนะไม่ใช่เหรอเรามี6 คนนะเรอาุ้ยมีดนตรีอะไรอ่ะดังอ่ะนี่ใครเนี่ยลิซซิ่งใครเนี่ยใครเนี่ยอันนี้ต้นกล้าเหรอหรือว่าใครไม่รู้อ่ะไม่อีกคนอ่ะทั้งหมดเรามี6 คนนะจริงๆในทีมอ่ะหายไปคนหนึ่งเว้ยชิบหายแล้วผมหลุดเองไม่คนใส่เกาะเหล็กอ่ะอีกคนอ่ะต้นกล้าหายต้นกล้าหายต้นกล้าหายแล้วพี่อยู่ไหนกันเนี่ยผมอยู่ในเรือก็อยู่บนเรือก็อยู่ในเรือไงไม่เห็นหรอลิซซิ่งนี่ฟินใช่ไหมโอเคต้นกล้าก็เฮดอะไรสักอย่างใช่ไหมต้นกล้าหายอ่ะประเด็นชิบหายแล้วนี่ต้นกล้าอยู่ไหนวะหรือว่แาลเ้ราวเขาเป็นคนไม่เปิดไม้ด้วยดิอ๋อผมรู้ละน่าจะตรงนั้นแน่เลยที่เรามาก่อนหรือเปล่าเชี่ยกลับไปรับดีประเด็นน่ะ
มาให้รอน้องกันดีกว่าเรายังไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนอ่ะโอ้ทำไมลำบากอะไรขนาดนี้ปวดหัวปะปวดหัวจริงผมแล้วปวดหัวแล้วผมว่าฟาร์มเหล็กก่อนแล้วค่อยกลับขากลับเข้าไปรับโอ้ยเนี่ยเขาถ้าเปิดไมค์คุยกันได้ยังพอแบบว่าแบบสมควรแค่ค่าก็ไปรับนะแค่ประเด็นคือไม่รู้อยู่ไหนเสียเที่ยวนะใช่ใช่บอกหน่อยบผอกมหวน่่าอยฟังเด็กก่อนพี่ได้ได้ได้พี่ติดตอนพี่ติดตอนไหนฮัลโหเลดี๋ยวไปเทียบท่าทั้งคืนก่อนเดี๋ยวเทียบท่าพี่เทียบท่าเลยเสียงใครตีอะไรวะคือตรงนี้มันใกล้กีกามากพี่ต้องย้ายจิบหายแล้วเองอยู่ก็อาหารเองก็หยิบเอาดีพี่ไททันเขายาวป่ะน่ะไททันเหรออุ้ยไททันไททันไททันโอ้บนเขาอะเอาไททมันาเวจิก้าไททันเลือด200,000อะเดี๋ยวนะมันจะเจอกับกีก้าน่าไททันดัมมี่เดี๋ยวไม่เฮ้ยโอเดียวมันจะเจอกับไอตัวนั้นเปล่าลากไหมลากไหไมอตัวนั้นอะลากไหมลากไหมลากกีก้าลากไหมลากลากไม่ลากแบบเอาให้ยักษ์ใหญ่ราชายักษ์ใหญ่ปะทะกันเจ้ามามาฮิวเจ้าแห่งปัตตภี2 ตัวดวลกันอะเทียบท่าเทียบท่าไปใกล้ใกล้ใกล้กว่านี้ผมเชียร์คอยาวฟาดหางเชียร์คอยาวใกล้กันนี้ใกล้กันนี้โอเคพอหยุดนั่นไงกีก้าผมกีก้าเอาแล้วกี้าทีเล็กวะทีเล็กว่ะกี้าทั้งทีเล็กเลยพี่คลิปหายแล้วเอ้ยคอยาวเลยไหนอะพี่คอยาวมาช่วยหน่อยพี่โดนพี่ยิงโดนยิงโดนอะไรยิงตัวกีก้ายิงเลยยิงเลยยิงเลยต้องอยู่บนเขาสูงๆอ่ะหาทำเลก่อนพี่มันทำมาแล้วพี่หันหน้ามาแล้วพี่ชิบหายแล้ววิ่งเร็วด้วยวิ่งมาแล้วพี่ก็มันวิ่งมาเลยไปแล้วไปแล้วไปดิไปพี่คอยาวผมเชียร์พี่นะพันนั้นพี่เลย1,000จัดไปเชียร์ไททันไอ้สัตว์ทำเป็นเล่นนะเนี่ยไททันเลยนะเว้ยผมว่าคอยาวชนะว่าคือมันใหญ่มากพี่กีก้านะผมพี่หายแล้วกีก้าทั้งผมมันไทยอะไรเนี่ยท่านพี่ท่านต่อไททันในท่านสลัดไททันกีก้าอยู่ไหนอ่ะอยู่ผมมายังรอบนะขึ้นหลังชั้นราชันราชันขึ้นหลังมันไม่ได้อ่ะอยากขึ้นหลังมันมากอ่ะเดี๋ยวผมรอเองมาเราเตรียมรอเลยสไนโอเคสไนสองก็บอกลุมยิงเลยไม่ได้จับคอยาไม่ได้เฮ้ยรอดไอตุนเดี๋ยวบ้านใครอย่ามาอยู่ใกล้กีก้าเนี่ยนั่นดิหรือว่าเป็นสัตว์แอดมินวะไม่สัตว์แอดมินปะเนี่ยไม่ถ้าสัตว์แอดมินเนี่ยมันจะมีอันอยู่แล้วแล้วก็มันจะไม่วิ่งเล่นแบบนี้หรอกเฮ้ยฮัลโหลอุ้ยเราตัวเชียร์กูเจอเสือชิบหายแล้วเจอเสือลุมเจอลุงวิมาว่ะมาไม่ใช่เสือว่ะหัวละวะวางงอมาเร็วไปดิมาจริงไหมเดี๋ยวอุ้ยมาจริงวิ่งรอดใต้ขาวิ่งรอดใต้ขาไททันวิ่งรอดใต้ขาสนไหมมันสนวิ่งรอดใต้ขาไททันเร็วไปไหนแล้วพี่กีก้าใช่ไหมตัวสีเขียวนั่นน่ะพี่มันเจอแล้วมันเจอแล้วพี่ยังรอมีกันผมวิ่งมาทางผมยังไงวิ่งมาทางผมกีก้ามันไม่บวกคนว่ะมันวิ่งวนอ่ะไม่ได้วิ่งวนมันวิ่งตามผมมันเป็นบอสอ่ะเป็นบอสให้แค่ระยะเขตพี่มึงเฮ้ยมันเอาผมพี่ช่วยด้วยผมโดนแล้วขึ้นหลอดแล้วอ่ะช่วยด้วยวิ่งหมดแล้วหมดแล้ววิ่งเจ็บโอ้ยเจ็บไอ้เหี้ยจะแตกไททันเหี้ยไททันไอ้เหี้ยก็แตกวิ่งช่วยด้วยเหี้ยตาผมแล้วตายเลยเอาตายเหรอเรียบร้อยเกิดเตียงอุ้ยโคตรแรง3 ทีอ่ะมีเกาะแตกหมดอ่ะเหี้ยคือตอนเนี้ยผมกีก้ามากเลยอ่ะอุ้ย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 
มันผไมม่ว่ามันคนสู้กับมานากิกะมันคนยุ่งเลยอ่ะมันไม่บวกกับไททไอัน้เชีอ่ย่ะมันมันไม่บวกกับไททันอ่ะชายเทียนนท์เทียนนท์ฟังมึงก่อนทีเล็กมันอุ้ยก่อแตกหมดแล้วก่อแตกหมดแล้วพวกทีเล็กมันอยู่ตรงเพลแล้วเชื่อพี่กำลังไปพี่กำลังไปกลับที่เรือช่วยครัหบน่อยผมก่อแตกจะตายเชผื่มอโดนทผีมเดียแวตกพี่ผมแตกผมแตกกำลังกลับเรือกำลังกลับเรือเดี๋ยวตอนนี้คือวงแตกมากเลยอ่ะมาปุ๊บคือวงแตกอ่ะลูกของมึงเลยอ่ะพี่เดี๋ยวมันกัดแล้วอ่ะทำไงดีอ่ะผมสู้ไม่ได้ชิบหายแล้วเชื่อทีเมลึ็งกมึงก่อนอันนี้กูถึงไม่มีชุดกูก็เห่าในหาพี่ผมเกิดเรือไม่ได้พี่เชื่อเตียงแตกทิ้งแต่หมดเลยตอนเนี้ยเอาดิไม่อะไรเอาดิทีเล็กสองตัวไม่ใช่แค่ทีเล็กพี่กไมี่ใชก่แค้า่ทีเล็กกีก้าด้วยกี่ก้าสดา้มวยเท่โลเห็นเชื่อตายว่ะชุดแตกเลยแม่ครับโหลเดี๋ยวอย่ามาทางเชื่อเราก่อพี่เอาเรือกลับเลยเอาเรือกลับเลยเอาเรือกลับเลยกลับบ้านเลยกลับบ้านเเรลืยอแตกวิดีโอเรือแตกแล้วไม่ถึงแล้วพังหมดละฮะกีก้าสาหมมดแล้เรวือหรอหมดแล้วกลับบ้านอย่างเดียวกลับบ้านอย่างเดียวพังหมดละตายแล้วโอ้โหปวดหัวเลยเกียนนอนประชุมเลยผมไม่แม่แล้วหัวร้อนมากตอนนี้เด้ปทุกคนูเลยกลับมาบ้านกลับมาบ้านกลับมาบ้านประชุมประชุมเลยประชุมกลับทางบ้านเลยพี่กลับทางบ้านเลยพี่พี่ตายแล้วพี่ตายแล้วตายแล้วตายแล้วกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยเรือแตกสองลำใช่ไหมสองลำเลยครับสองลำเลยกีก้ามขย้ำทีเดียวอะหมดเลยเชี่ยเหลืออยู่คนเดียวเนี่ยแต่อย่างน้อยคืออาวุธเราก็มาอยู่ที่ตัวหมดใช่ไหมอาวุธไม่หายังดียังดีผมขอให้กีก้าฆ่าผมได้ไหมขอมันจะก็ไปฆ่ามันฆ่าดีได้ไหมถ้ามันไปฆ่าเขาถูกกันหมดแล้วมาเลยให้ฆ่าเลยกีก้าโอ้กีก้าโคตรโหดเลยอ้อมพี่ประชุมแล้วจังหวะเนี้ยไม่ไหวแล้วประชุมจมริังประชุมเลยครับเดี๋ยวผมหลอกเดี๋ยวนะผมว่าชุดนี้ต้องลงแน่นอนพี่เพราะว่าเราไปสู้ต่อกีก้าแล้วคือเราแพ้ไงแพ้อัดอยู่ตอนเนี้ยคือ37 นาทีโอเคกำลังดีตอนนี้ที่นั่นผู้ชมเห็นอยู่คือความวุ่นวายนะครับผวุม่นวายมากวุ่นวายจริงวุ่นวายมากนะผมโดนพิษผมโดนพิษแล้วผมโดนพวกเราทำตายเลยพวกเราเจอกีก้าสองตัวนะในเวลาเดียวกันแล้วเรือเราก็พังหมดเลยนะใช่ตอนนี้ที่มันคือคอยาวไม่ช่วยคือไททันไม่ช่วยเราเลยอ่ะมันแต่ไททันเหมือนจะช่วยไม่ได้เพราะว่าตัวใหญ่ไปมองไม่เห็นดูทรงแล้วนะท่านผู้ชมโอเคเฮ้ยไม่ได้ไปวป่ะระชุมเลยภารกิจกวาดล้างกีก้าล้มเหลวแล้วก็สูญเสียไปเยอะมากตอนผมอยู่ที่ไหนผมยังไม่รู้เลยอ่ะเกิดบ้านไงเกิดที่เตียงอ่ะเออช่างมันเถอะเดี๋ยวเราประชุมกัน4 คนนี่แหละครอบครัวเดิมโอเคนะอ่าโอเคมาพร้อมประชุมมารอลีโอคนเดียวตอนเนี้ยเดี๋ยวพี่ประชุมเสร็จจบคลิปเลยไหมอ่ะจบคลิปเลยเนี่ยแล้วเราจะไปอัดเกมไปอัดเกมปรอะื่ชนุมกักนันอัดเกมอื่นที่มันสร้างสรรค์กันนี้โอเคไหมเราต้องเปลี่ยนเซิร์ฟว่าไปจะฟ้องไปหาเซิร์ฟเอาอมองนะสามดีไหมครับไม่หุบปากอย่าเดี๋ยวประชุมเออเดี๋ยวค่อยมาอะไรพี่ปารินอ่ะนั่งมานั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้คือนั่งเก้าอี้เลยคือถ้าผู้ชมเห็นใช่ไหมครับคือตอนที่เราขับเรือกำลังขึ้นไปทิศเหนือแอดมินคุยกันว่ายังไงนะเชนจับทำเซิร์ฟจะเปิด PVP 8v8นะครับผมใช่แล้วผมคิดว่า24 คนโดนโหวตอ่ะพวกผมคิดว่าก็คือตอนเนี้ยมี2 เผ่าใช่มี2 เผ่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเซิร์ฟคือเผ่าเราเผ่าเรากับเผ่าแอดมินอ่ะใช่ใช่แล้วประเด็นคือถ้าเปิด PVP ปุ๊บแน่นอนครับว่าบ้านเราจะเป็นบ้านหลังแรกที่โดนถล่มก่อนเพื่อนแน่เลยใช่แต่ตอนที่ตอนแต่ตอนที่แอดมินยังไม่ประกาศ PVP นะพวกผมตกลงกันแล้วว่าจะทำการเปลี่ยนไปอยู่เซิร์ฟไทยนะครับคือมันมีเพจหนึ่งเพจเกม Ark Survival Evo Mobile นะครับใน Facebook คือน้องเชนเข้าไปหามาแล้วเรียบร้อยนะครับแต่กดใช่ครับกดค่อนข้างเยอะแต่เขาบอกว่ารับประกันความสนุกแน่นอนคุณภาพแน่นอนครับใช่ว่าคุณภาพแเนป่็นนอสนัญชาติเดียวกันสัญชาติเดียวกันนะครับ
แล้วเขาบอกว่าจะแจก Discord แล้วก็ทีเนี้ยผมเลยคิดว่าเมื่อกี้เราไปฆ่ากีก้าเอาง่ายคือภารกิจล้มเหลวแล้วเราเสียเลยเซลครับตอนนี้สูญเสียเยอะมากผมเลยคิดว่าไม่แน่ EP เนี่ยอาจจะเป็น EP สุดท้ายของเซิร์ฟนี้ใช่แล้วครับคิดว่าไงคิดว่าไงพี่ผมขอพูดได้ไหมได้ไดอ้เอาเลยขอความคิดเห็นไดค้ือผมได้ไปเจรจากับเขาแล้วไอ้คนจีนอ่ะบอกว่า PVP ได้ PVE ได้ไหมคือพวกผมทำ YouTube ทำคลิปถ้า PVP ผมไม่ไหวกันของไม่พร้อมขอเวลาหน่อยได้ไหมเขาก็แบบเมินเฉยพี่เมินใช่เมินเฉยพวกผมเลยคิดว่าเอาสมมตินะถ้าแอดมินอ่ะเขาไม่เสกของแล้วแบบขยันหาของเหมือนพวกผมอ่ะผมบอกได้เลยว่าเผ่าผมกับเผ่าแอดมินอ่ะ1-1กันได้สบายเลยโอเคตอนผมขอพูดนะตอนนี้แอดมินจีนได้บอกว่าลงมติเรียบร้อยแล้วว่าเป็น GVP 6v6 ตอนนี้เขาส่องเราแล้วว่าเรามี6คนเขาบอกว่าเนี่ย6ต่อ6ก็คือจะให้เราอะไปสู้กับเขา6ต่อ6แล้วสู้ยังไงประเด็นนะสู้ยังไงใช่คือเขาตอนนี้เขาส่องเราแล้วเขาดูเราว่าเรามี6คนใช่แล้วประเด็นอะเผ่าเขาอะมีแอดมินหนุนหลังใช่ไหมใช่เพราะว่าเป็นคนจีนไงสัญชาติเดียวกันก็ต้องมีคนจีนคอยหนุนหลังด้วยกันตลอดแหละผมเลยคิดว่าเราลงมติเลยว่าคิดว่าจะเปลี่ยนเซิร์ฟดีไหมคำถามแรกนะผมตั้งเลยใช่นี่อันนี้ออกเสียงนะคือเปลี่ยนเซิร์ฟแต่เซิร์ฟที่เราจะไปเปลี่ยนในรอบนี้คือเซิร์ฟไทยเป็นคุณภาพแน่นอนคุณภาพแต่แน่มนอีกฎแต่กฎค่อนข้างเยอะแต่คือโอเคไม่คัดค้านโอเคเลยไม่คัดค้านแล้วคนอื่นอ่ะผมโอเคพี่ผมโอเคกับเซิร์ฟไทยแต่ขอหาก่อนหาที่มันแบบเลยผมขอพูดนะพี่นะคือผมรู้สึกว่าเซิร์ฟแอดมินทางฝั่งจีนอ่ะเขาเปรียบพวกเราใช่เยอะมากเฮ้ยแต่ใครเข้ามาเหมือนเขาเอาทีมตัวเองโหดแล้วให้ของเริ่มต้นกับเราแล้วก็ไม่มาดูแลเราเลยอ่ะใช่คือให้ของเริ่มต้นปล่อยทิ้งอ่ะคือให้เกาะแล้วก็ขวานแต่คำถามคือฝั่งตรงข้ามอ่ะเขาให้อาวุธเพียบพร้อมเลยเว้ยแล้วก็ชุดเทคด้วยพี่ใช่ชุดเทคมาประชุมมาประชุมมาประชุมต้นฟิล์มปะนี่ไม่ใช่ฟิล์มดิไอ้ต้นหอมต้นกล้าเปล่าต้นกล้าต้นกล้าประชุมมาประชุมนั่งโต๊ะคำถามคือพวกเรา5คนนะครับ5คนจะทำการเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์แล้วเราจะทิ้งเซิร์ฟเวอร์นี้ผมเอาจริงนะตอนที่นอกรอบอ่ะคือมันจะลำบากในตอนที่ผมอ่ะทำบ้านอันนี้คือยุ่งยากเพียงเรื่องเดียวครับใช่แต่ถ้าถามผมขอเสนอได้ไหมได้คือท่านผู้ชมครับคือเซิร์ฟไทยอ่ะผมจากที่ผมได้ศึกษามาก็คือแอดมินจะดูแลดีแน่นอนคือเขาจะแจกของอย่างละพันเลยแจกของอย่างละพันคือไม้พันหินพันอะไรเลยใช่ให้เป็นค่าเริ่มต้นแล้วก็แจกของม่วงเหมือนกันแจกถ้ามาหนึ่งคนเขาบอกว่าเขาจะแจกเป็นแรปเตอร์แล้วไม่ใช่เล็บยาวเขาจะแจกเป็นเล็บยาว1ตัวใช่ถ้ามา6คนเขาจะแจกเป็นอาร์เจนตินาก็คือนกยักษ์1ตัวให้เลยให้ฟรีเลยอันนี้คือถ้ามา5อันนี้คือพี่เหมือนกันครับพี่ไม่ได้เหยียดนะไม่ได้เหยียดแต่บอกเลยว่ารับประกันว่าเซิร์ฟไทยอ่ะดีกว่าพี่จีนเราแน่นอนนะครับใช่ใช่ท่านผู้ชมคงเข้าใจนะครับคงเข้าใจก็คือเราประชุมร่วมกันใช่โอเคผมลงไม่ย้ายเราสมานฉันท์แล้วเรียบร้อยขอบคุณหน่อยนะได้ขอบคุณกันคือเซิร์ฟจีนอ่ะนอกรอบอ่ะคือผมฟันแต่ทั้งวันทั้งคืนอ่ะใช่แล้วคือยังไม่พอถึงเราฟันแบบทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ไม่พอสู้พวกเขาอ่ะใช่จีนอ่ะแล้วพวกเขามาทำแบบนี้กับพวกเราใช่ใช่แล้วคือดีๆมาเปลี่ยนเป็น PVP มันไม่ได้ครับเพราะว่าเราฟาร์มกันแบบว่าทรหดแทบตายเออแทบตายทรหดมากกว่าจะได้โอ้โหเหนื่อยนะเหนื่อยจริงๆเหนื่อยมากแล้วทีเนี้ยคือถ้าถามว่าพี่จะสร้างบ้านจุดเดิมไหมเราจะทำการสร้างบ้านจุดใหม่นะครับเป็นจุดที่ใกล้ๆเหล็กเอาง่ายใกล้ๆเหล็กนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยคือทรัพยากรไม้มันดีมาก
แต่ติดอย่างเดียวคือทรัพยากรเหล็กมันไกลจากบ้านเรามากแต่นกี็่การเดินทางมันแต่การเดินทางยุ่คงืยอากครับใช่สนุกการเดินทางคือสนุกมากแต่ใช่ครับมันต้องแลกกับอะไรที่หลายอย่างใช่ใช่ครับโอเคมีใครจะออกความคิดเห็นอีกไหมผมขอพูดผมขอพูดได้คไดื้อไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่สนุกถึงพวกเราอยู่ใกล้เลยคือเราจะหาคอนเทนต์เรื่อยๆไงใช่เราจะฟูไวด้วยประเด็นใช่ใช่แล้วทีเนี้ยคือโอเคเราจะเปลี่ยนเซิร์ฟไปอยู่เซิร์ฟไทยนะครับแต่เขาบอกว่าจะล็อกเซิร์ฟใช่ไหมใช่ครับก็คือถ้าเข้าเท่าเข้าตี้แปลว่าตี้ถาวรก็คือตี้ถาวรไม่มีเพิ่มไม่มีลบคือตกลงก็คือต้องคัดคนที่เล่นจริงๆเขาบอกอย่างนี้ครับอ๋อโอเคปโอระมาเคณนั้นได้ได้โอเคงั้นประชุมเออยังไงคือใช่ถ้าคัดคนเนี่ยคือว่าเรา4 คนต้องเลยนะเพราะว่าเรา4 คนนี่คือออนทุกวันเลยใช่ออนทุกวันใช่คือเพราะเราเซิร์ฟเนี่ยเราฟาร์มแบบเหนื่อยมากเหนื่อยแบบลากเลือดเลยอเระาจริงจังมากนะแคบืบอวผ่ามจะบอกใช่เลยนะเอสัตอว์เลี้ยงผมอ่ะคือผมหาแบบพวกเราหากันอ่ะแบบโคตรนานนะแต่พวกเขาคือแบบมีของเยอะสบายใช่เราใชใช่้เวลาอยู่เนี่ยเกือบอาทิตย์ได้เอ้ยไม่ถึงมั้ง2-3 วันได้มั้ง3 วันครับสสามามวันวันสามเต็มวๆัเลนยสามวันเป็นเต็มนะครับกับการฟาร์มขผมองเนี่ยคือนอนตี 3ทุกวันเลยอ่ะใช่พวกเรานอนตี 3แทบทุกวันนะครับทุกวันนี้เอาละทุกคใชน่ครับเราจะตกลงกันว่าไปอยู่เซิร์ฟไทยนะครับโอเคหลังจากที่แคสเกมนี้เสร็จนะครับอยากให้ท่านผู้ชมเข้าใจด้วยนะแล้วเราก็จะไปเปลี่ยนเกมเล่นกันนะครับบรรเทาสมองในรอบดึกโอเคมีอะไรอีกไหมไม่มีละเออเดี๋ยวจบคลิปเดี๋ยวผมเดี๋ยวมานะพี่จบคลิปเดี๋ยวมาได้ครับโอเคกับขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาดูซีรีส์อาร์คในวันนี้นะครับคือน่าจะเป็นสุดท้ายของเซิร์ฟนี้และเราก็จะรีเวิร์สนะครับไปทำ EP 1ใหม่นะไม่ว่ากันนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ผมอานนท์แล้วก็แก๊งขมคอทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ